โหอยากจะบอกเลยนะครับว่าข่าวเกาหลีช่วงนี้น่าติดตามจริงๆไปพบกับพี่ออมในโซลินไซด์เลยครับแหมจะเรียกว่าดาวเคราะห์ร้ายพุ่งชนศิลปินกับนักแสดงในช่วงนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะคะข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักออกมาเยอะจริงๆค่ะล่าสุดนี้ก็เป็นเรื่องของคิมซองมินที่พยายามจะฆ่าตัวตายในห้องน้ำด้วยเน็กไทคุณผู้ชมหูดีนะตำรวจไปช่วยทันค่ะติดตามข่าวนี้กันค่ะวงการบันเทิงเกาหลีในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เกิดข่าวเฉาแล้วก็เหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะคะหลายเหตุการณ์เลยล่าสุดก็มีข่าวว่านักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่อย่างคิมซองมินพยายามฆ่าตัวตายด้วยการใช้เน็กไทนะคะแขวนคอตัวเองในห้องน้ำซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยชีวิตเขาได้ทันค่ะวันนี้นะคะทางตำรวจได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากลูกชายของคิมซองมินค่ะว่านักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่วัย43ปีได้ใช้กำลังทำร้ายร่างกายภรรยาตัวเองโดยหลังจากที่ตำรวจเดินทางมาถึงบ้านนะคะภรรยาและลูกชายของคิมซองมินก็ได้บอกกับตำรวจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงมากนักแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามภรรยาและลูกชายจะขอไปค้างคืนที่บ้านของพ่อแม่เพื่อความปลอดภัยค่ะแต่ว่าหลังจากที่ตำรวจกลับไปได้เพียงแค่10นาทีเท่านั้นภรรยาของคิมซองมินก็โทรไปแจ้งตำรวจว่าเธอเป็นห่วงว่าสามีเนี่ยอาจจะคิดฆ่าตัวตายค่ะเนื่องจากว่าคิมซองมินมักจะบ่นอยากตายอยู่บ่อยๆเวลาที่ทะเลาะกันโดยหลังจากที่ตำรวจได้เร่งเดินทางไปที่บ้านก็พบว่าคิมซองมินได้พยายามฆ่าตัวตายในห้องน้ำจริงๆค่ะคิมซองมินได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่าอาการของนักแสดงหนุ่มก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่ายังไม่ได้สตินะคะแต่ว่าชีพจรยังคงเต้นอยู่ค่ะโดยในปี2011และปี2015คิมซองมินเคยถูกตำรวจจับกุมนะคะในข้อหามีฟิโลฟอนค่ะซึ่งเป็นยาจำพวกประเภทยาบ้าเอาไว้ในครอบครองโดยการถูกจับกุมตัวทำให้คิมซองมินถูกตัดสินจำคุกทั้ง2ครั้งโดยครั้งล่าสุดนะคะคิมซองมินได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกในเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่รับโทษจำคุกได้10เดือนค่ะกินยอชังเอสมิดาครับซึ่งคิมซินเป็นฟิโลโฟนทุยาเคมีโร่จิพิงยูเอกิกันจุงต้องบอกเลยนะคะว่าฟังข่าวนี้รู้สึกหดหู่จริงๆนะคะถ้ายังไงก็หวังว่าอาการจะกลับมาเป็นปกตินะคะไม่มีเหตุอะไรที่มันแบบร้ายแรงไปมากกว่านี้ก็แล้วกันนะคะส่วนเรื่องสาเหตุอะไรยังไงเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันอีกทีนึงมาที่เรื่องของกิจกรรมร้องและเต้นของหนุ่มๆในกรมทหารกันบ้างดีกว่านะคะที่เป็นฝั่ง SM เขากับซองมินอึนยอกชินดงแล้วก็ยุนโฮนั่นเองค่ะซองมินอินยอกชินดงนะคะ3ไอดอลหนุ่มจากซูเปอร์จูเนียร์และยุนโฮจากดงบังชินกิค่ะที่ขณะนี้ต่างก็ยังคงสวมยูนิฟอร์มทหารรับใช้ชาติได้มีการเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการร่วมร้องเพลงและโชว์สเต็ปการเต้นที่ยังคงร้อนแรงใน MV เพลง Military Personal Anthem ค่ะเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรมทหารของกองทัพเกาหลีใต้ค่ะมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เพิ่งจะเปิดตัวผ่านทางเพจอย่างเป็นทางการของ Rock Army ใน YouTube นะคะโดยเนื้อหาของเพลงนั้น4หนุ่มไอดอลแห่งซุปเปอร์จูเนียร์และดงบังชินกิก็เป็นตัวแทนของเหล่าพลทหารที่เชิญชวนให้ชายเกาหลีมองเห็นถึงความสำคัญในการรับใช้ชาติค่ะส่วนลีลาการเต้นและการร้องเพลงของทั้ง4หนุ่มนั้นก็เรียกได้ว่ายังคงจัดจ้านไม่แพ้สมัยที่ยังไม่ได้เข้ากรมจริงๆล่ะค่ะถึงแม้ว่าจะเข้ากรมทหารไปแล้วแต่ที่ผ่านมาก็ยังมีข่าวคราวของไอดอลหนุ่มในกรมออกมาให้แฟนๆได้อัปเดตกันอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุนโฮที่ถือเป็นทหารหนุ่มที่ได้รับคำชมอย่างมากในเรื่องของการฝึกซ้อมและทำหน้าที่เป็นพลทหารหน่วยบันเทิงที่สร้างความคลื่นเคลงให้เพื่อนทหารได้ตลอดค่ะแถมยังเคยได้รับรางวัลพลทหารดีเด่นมาแล้วด้วยโอ๊ยแต่แล้วชินดงเธอมีความผอมดูสิกล้ามท้องกล้ามแขนเริ่มมามีวงมีแววนะเออดูดีทีเดียวแล้วก็สังเกตดูท่าเต้นก็จะไม่ได้แบบว่าสลับซับซ้อนอะไรมากเหมือนตอนที่แบบเป็นศิลปินเนอะคือเน้นความแข็งแรงนะคะในกรมคงไม่มีคาลิกราเฟอร์เข้าไปคิดท่าให้อะไรแบบนี้ก็ไม่แน่ทางค่ายเขาอาจจะทำให้ก็ได้แต่ว่าแบบท่าดูอาจจะให้คนเต้นตามง่ายๆป่ะดูสตรองนะครับใช่ถูกต้องค่ะแต่คุณพี่ออมในโซนไซด์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับ Script.today Update นะครับเรื่องราวของ Game of Thrones ครับ